ครับพบกับช่วงที่3นะครับของรายการล้วงลับเจาะลึกจากพวกเราทีมงาน SP News นะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงคลายทุกข์กับ SP News นะครับวันนี้มีประเด็นอะไรมาครับป๋าเอากับวันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะครับนะแล้วก็มีประเด็นมีปัญหาที่มาร้องเรียนก็คือนักปั่นเหล่านี้เยอะด้วยนะเขาร้องเรียนว่าเขาไม่มีเส้นทางจะขี่จักรยานแล้วเขามีก็ตอนนี้เขาไม่มีเขามีแต่เขาโดนเขาโดนแย่งเขามีแต่เขาโดนแย่งไปครับผมครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนเอามาช่องทางร้องเรียนกันดีกว่าไหมครับผมครับย้ำกันอีกทีนึงครับก็คือที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับครับผม0818800098แล้วก็ทางไหนอีกนะครับป้าเติมครับผมแล้วก็ societypeoplenew@gmail.com ครับผมครับและด้านกฎหมายนะออฟอย่าลืมอ๋อพอมาร้องเรียนกับเราแล้วมีปัญหาทางด้านกฎหมายก็อย่าลืมนะครับปรึกษาอาจารย์ประมาณของเราได้ครับหรือว่าสำนักงานกฎหมายอาจารย์ประมาณนะครับครับก็ไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่ตรงใกล้ๆสถานทูตลาวครับครับผมติดอยู่ติดกับสนามกอล์ฟดับเบิ้ลวันไปหาท่านได้ครับครับมีปัญหาก็โทรมาปรึกษาทางรายการเราเดี๋ยวทางรายการเราจะส่งต่อให้อาจารย์ประมาณครับครับผมครับผมเรื่องกฎหมายมาว่ากันที่เขาร้องเรียนมาวันนี้เรื่องจักรยานไม่มีทางขี่มันเป็นยังไงจักรยานไม่มีทางขี่มีเขาทำเส้นทางไว้ให้จักรยานเรียบร้อยป่ะเติมแต่มีสัญลักษณ์เรียบร้อยมีเส้นแบ่งเขตแดนเรียบร้อยเรียบร้อยแต่มีผู้ไม่เกี่ยวข้องลงไปใช้กับจักรยานด้วยถูกต้องนี่ครับทำให้จักรยานที่ขี่บางทีขี่มาตามทางเนี่ยครับปั่นมาตามทางครับพอเห็นนี้ก็ต้องออกไปอยู่ถนนใหญ่ทีเนี้ยอันตรายอันตรายนะครับเพราะว่าคือจะไปโทษรถยนต์ก็ไม่ได้เพราะว่ารถยนต์เขาก็ขับด้วยความเร็วสูงผมบอกให้นะครับอันนี้นะเป็นสิ่งที่บอกว่าเมืองไทยต้องทำดีกว่าเรื่องทางจักรยานครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งนักปั่นเยอะหรือว่าคนที่อยากออกกำลังกายด้วยจักรยานเนี่ยเยอะครับอันตรายก็เยอะทุกถนนเนี่ยครับถ้าไปเมืองนอกสังเกตเขาจะแบ่งเขตไว้อย่างดีบางประเทศเนี่ยมีถึงรั้วเหล็กเลยนะใช่จักรยานกับมอเตอร์ไซค์นี่ต้องวิ่งในรั้วเหล็กครับของเราก็ทำอยู่นี่ทำอยู่ทำอยู่หลายที่เลยนะใช่เรื่องจักรยานเนี่ยแต่ยังไม่เจาะลึกยังไม่ลึกซึ้งยังไม่เห็นความสำคัญมากถ้าเห็นความสำคัญมากจะต้องไม่มีโต๊ะมาวางแบบนี้จะต้องไม่มีรถมาจอดขวางทางแบบนี้อันนี้ก็คือเขามีโต๊ะมาวางมีโต๊ะขายของอะไรประมาณนี้ครับมาวางบนทางวิ่งของจักรยานแล้วก็มีรถมาจอดไม่ว่าจะรถซื้อของหรือว่ารถจอดทำอะไรก็แล้วแต่จอดบนทางจักรยานจักรยานก็ต้องไปวิ่งถนนใหญ่อยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุประจำทำให้ชาวจักรยานเนี่ยเขาก็ร้องเรียนมันถือเป็นสิทธิ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะหาว่าเรามาพูดครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องเขาดูก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับก็เมื่อกระแสจักรยานมันมาขนาดนี้ใช่ไหมครับในการที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองจักรยานอย่างที่นักการเมืองเขาพูดกันเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเอาสิ่งที่มีอยู่ทำให้มันใช้งานได้จริงๆแต่ที่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานใช่ไหมครับมันก็จะสามารถขยายเรื่องนี้ต่อไปได้เรื่อยๆแต่ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าอายุยกตัวอย่างเส้นทางพุทธมณฑลสายหนึ่งมีเลนจักรยานซึ่งน่าใช้นะครับถนนสวยงามแต่ปรากฏว่าปัจจุบันก็จะพบว่าเป็นที่ตั้งของร้านค้าบ้างเป็นที่จอดรถบ้างเป็นที่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนก็คงต้องวางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับว่าจะช่วยทำให้ไม่เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วคิดว่าอยากจะให้หน่วยงานแล้วเข้ามาช่วยไหมครับตรงนี้โอ้มันต้องเป็นหน่วยงานรัฐอยู่แล้วพวกเราคงได้แต่ออกเสียงให้ท่านได้ยินว่าในความรู้สึกของคนใช้จักรยานจริงๆมันเป็นยังไงครับคงต้องเป็นหน่วยงานรัฐครับทั้งฝ่ายตำรวจทั้งฝ่ายที่เกี่ยวกับถนนทางทั้งหลายครับครับแล้วในฐานะที่เป็นนักขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยอยากจะให้ดูแลเรื่องตรงนี้อย่างไรบ้างครับครับเอาเฉพาะหน้านะครับก็คือทำให้เลนจักรยานเป็นเลนจักรยานจริงๆไม่มีสิ่งกีดขวางจากทั้งหลายแหละทั้งร้านค้าทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ทำให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับทุกคนบนถนนก็มีสิทธิ์แล้วก็มีหน้าที่คล้ายๆกันคือต้องรักษากฎกติกาในการขับขี่ทั้งบนถนนทั้งจักรยานแล้วก็รถยนต์นะครับต่างคนต่างถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขครับ
ครับคิดว่าถ้าทำเส้นทางจักรยานให้ทั่วกรุงเทพหรือว่าจะดีไหมครับหรือว่ายังไงครับออกความเห็นไหมครับมันดีอยู่แล้วครับมันดีแล้วทั้งด้านในด้านการออกกำลังกายแล้วก็การขนส่งมวลชนที่มีปัญหาอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าหันมาใช้จักรยานกันเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขึ้นอยู่กับการทำพื้นที่สำหรับกลุ่มคนใช้จักรยานให้มันน่าใช้ให้มันปลอดภัยก็จะมีคนมาร่วมกันมากขึ้นนะครับมีเส้นทางที่แนะนำไหมครับที่ว่าทำแล้วปลอดภัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเผื่อเป็นแนวทางได้ครับปัจจุบันก็ที่ออกกำลังกายที่ปลอดภัยจริงๆน่าจะเป็นในพาร์คในส่วนสาธารณะแล้วก็ที่ประจันโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นสนามบินแล้วก็มีถนนเขียวแล้วก็ในย่านฝั่งทนก็จะมีพุทธมณฑลที่เขากั้นเฉพาะจักรยานเท่านั้นซึ่งก็ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสำหรับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้ทุกคนในครอบครัวครับครับอยากจะฝากผู้ใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเวลาเจอกลุ่มจักรยานแล้วจะให้ยังไงครับก็ขอให้เราช่วยกันนะครับคืออย่างน้อยเราก็เป็นผู้ร่วมใช้ถนนก็อยากให้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับก็อย่าปาดหน้าเราอย่าบีบแตรไล่เราในถนนเดียวกันกลุ่มจักรยานเราก็จะดูแลซึ่งกันและกันครับเราจะไม่ให้ผิดกฎหมายแล้วก็จะไม่ไปกีดขวางท่านมากนะครับขอบคุณมากครับครับเป็นยังไงน้องเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงสะท้อนไหมบ่นรู้สึกไหมรู้สึกหรือยังครับครับคนทำรู้สึกหรือยังอืมนี่มีนะครับถ้าตัวอย่างที่ดีๆก็มีนะครับถนนเทียนทะเลนะอ่าฮะนั่นจะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกคอยไล่นะใช่ใช่เนี่ยแต่ถนนสายอื่นก็ควรทำเช่นกันใช่ใช่อยากให้ตั้งเจ้าอันเนี้ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยมั้ยในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องคือเส้นทางจักรยานเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่ในหน่วยงานนั้นๆในแต่ละพื้นที่ครับครับทางนี้ก็ทางนักปั่นเหล่านี้ก็มาร้องเรียนกับเราอยากจะให้ดูแลอย่างจริงจังแต่ผมว่าเห็นว่าเป็นการดีนะลดอุบัติเหตุแล้วก็สนับสนุนให้คนมาออกกำลังกายทางด้านนี้เยอะๆใช่ใช่จากในภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยทั้งรถจอดเอ่ยทั้งโต๊ะอะไรวางเนี่ยเยอะแยะมากมายครับเขาหน่วยงานเขาขาดการประชาสัมพันธ์เปล่าใช่อาจจะเป็นว่าเส้นทางเนี้ยห้ามจักรยานวิ่งหรือการเข้มงวดน้อยไปไหมแบบเราผมมองไว้เลยนะครับหลังจากวันนี้ไปครับหลังจากปิดเอเชียนเกมเนี่ยคุณเตรียมไว้ให้ดีเลยเพราะจักรยานเราได้เหรียญมาได้เหรียญทองได้เหรียญทองนี่แล้วจะมีนักปั่นเพิ่มขึ้นอีกด้วยการตามกระแสของน้องคนนี้แล้วคุณเตรียมไว้ให้ดีเลยว่าทางจักรยานเนี่ยสำคัญช่วงนี้มีคนปั่นกันเยอะแล้วปั่นกลุ่มนึงนี่ไม่ต่ำกว่า 4-5 คัน 7-8 คันคนขี่จักรยานเนี่ยมีตั้งแต่เด็กวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่สูงอายุเลยเอาผมจะบอกให้ครับอาเตอร์ก็ปั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ปั่นใช่ระดับสารวัตรรองสารวัตรใช่ใช่ท่านทหารมาปั่นแต่ทีนี้ว่าอย่างที่บอกอะว่าให้ท่านให้ลูกน้องมาเราไม่ระบุเลยนะว่าที่ไหนครับแต่ว่าที่สถานที่ใดที่มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมาให้โดยมากจะเป็นแบบนี้หมดใช่โดยมากทางกับยาไม่มีความสำคัญครับคนมองข้ามครับเหมือนกับในกรุงเทพทางกทม.ได้มีการนำรถจักรยานมาให้เช่าใช่ใช่ครับจักรยานสีเขียวใช่แล้วทางจักรยานสีเขียวก็จะวิ่งตามฟุตปาดใช่ไหมแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้นะเพราะว่าหนึ่งทางสีเขียวมันไม่ค่อยมีแล้วไงมันก็จะเป็นทางแบบแล้วมันมีแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็ดูแค่ในกรุงเทพเนี่ยครับบนทางเท้าเนี่ยปั่นไปก็ไปเจอแม่ค้าขายของนี่ไงนี่ครับปั่นตรงไหนครับผมถามว่าอ่ะผมเช่ารถตรงถนนลาดดำเนินแล้วกันผมจะปั่นยังไงใช่ไหมทั้งที่โอ้โหจริงๆแล้วเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยป้าสาวจริงๆเขามีเส้นทางนะรอบเลยเขามีเส้นทางผมเคยผ่านไปแต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มันวิ่งแทนแต่ตรงนั้นน่ะก็คือเขาเอาตัวล้มลุกอ่ะปักเป็นตลอดแนวเลยคือห้ามรถใหญ่เนี่ยเข้าแต่ที่ผมเห็นก็คือมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งแทนผมเคยไปถามเขาเขาก็บอกเขาก็จักรยานเหมือนกันยนต์จักรยานยนต์แต่คำว่ายนต์จักรยานยนต์นั่นแหละแปลกนะครับ
คือเราไม่ได้ทำกฎหมายนี้อย่างจริงจังใช่จักรยานครับณวันนี้ถ้าผมจะปั่นจักรยานไปทำธุระในกรุงเทพเนี่ยผมไม่กล้าปั่นใช่เพราะผมกลัวไงแค่ขึ้นสะพานเนี่ยก็กลัวแล้วเพราะว่าไม่มีเส้นแบ่งเขตเนี่ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาจริงจังเรามาจริงจังในเรื่องตรงนี้ครับครับผมขับแล้วผมรู้สึกผมปลอดภัยรถคันอื่นไม่มีใครเข้ามายุ่งกับผมเนี่ยนี่ครับผมเลิกขับรถเลยผมปั่นจักรยานขึ้นสะพานนะออกกำลังกายเวลาจะขึ้นสะพานเข็นดีกว่าแล้วก็เหลียวหลังด้วยรถหลังจะมาชนเราหรือเปล่าใช่ใช่แล้วต้องวิงวอนรถยนต์ด้วยนะรถยนต์ที่เห็นชาวจักรยานเนี่ยเขาปั่นกันอยู่ข้างทางครับครับคือขอให้เห็นว่าเป็นมิตรกันดีกว่าแต่ว่าก็ต้องวิงวอนคนที่ขี่จักรยานด้วยนะอย่าแบบอย่าขี่ด้วยความไม่อย่าขี่ด้วยความเก๋าออกไปกลางถนนบางคนเนี่ยผมเห็นออกไปกลางถนนทำมืออย่างเงี้ยโอเคเนี่ยมือเนี่ยจะไปก่อนไปก่อนมันต้องช่วยกันหลายฝ่ายแต่บางทีก็อย่างที่บอกที่ต้องออกไปเพราะถนนเพราะไอ้ทางจักรยานเขาเองเขาก็โดนแบบเนี้ยจริงๆก็อยากจะให้สนับสนุนทุกพื้นที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเขาต้องมีทางแต่ผมว่าลดปัญหาเรื่องรถติดได้นะลดได้ก็ผมถึงได้บอกไงว่าถ้าผมปั่นจักรยานแล้วความปลอดภัยผมมีครับผมเลิกขับรถเลยใช่ผมปั่นจักรยานดีกว่าครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับหรือว่าท่านใดก็แล้วแต่ที่มีความรับผิดชอบนะครับก็ช่วยเหลือกันครับก็1ความคิด1เหตุผล1ผลงานก็คือของเราครับ SC New ครับนำเสนอและช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมครับครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตาม SC New ในช่วงต่อไปครับ